สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งแทร็บทันเนลที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะวิธีการสร้างก็ตามนี้เลยนะคะเป็นบล็อกแบบนี้นะมีเปิด1ช่องแล้วก็ส่วนวิธีการวางเนี่ยก็เราจะวางแทร็บที่ใช้ต่อยนะคะเป็นแถบต่อยให้มอนเข้ามาในนี้แล้วก็โดนดาเมจจากแก๊สแทร็ปนะคะเดี๋ยวชายจะตั้งให้ดูเป็นแก๊สแล้วกันเนาะเพราะว่ามีแก๊สเหลืออยู่แล้วก็แถบต่อยนะคะตามนี้เลยส่วนพื้นเนี่ยถ้าใครมีแถบหนามเยอะๆก็วางแถบหนามก็ได้หรือว่าใครมีแถบน้ำแข็งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนส่วนทรายค่อนข้างจะชอบแถบน้ำแข็งมากกว่าแต่พอดีอันนี้มันเป็นด่านที่มอนเลเวลน้อยมากๆก็เลยคิดว่าไม่ต้องโหดขนาดนั้นก็ได้วางแค่อันเดียวพอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากถ้าเกิดว่าอยากให้มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็จะวางประมาณ2บล็อกนะคะใส่ตอนนี้แทร็บในภาพก็คือเลเวล82ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถไปสู้กับมอนเลเวล100ได้สบายเลยนะเพราะว่ามันแทร็บมันค่อนข้างแรงแล้วก็มันคือสมมติมอนมันเดินเข้ามาใช่ไหมคะเดินเข้ามาตรงนี้มันก็จะโดนต่อยเข้ามาแล้วนะข้างในนี้เราอาจจะวางแถบหนามเพื่อหนามแบบเนี้ยเพื่อให้มันสโลว์มอนก็ได้อีกอันนึงหรือว่าจะวางเป็นแถบน้ําแข็งเพื่อแช่แข็งมอนอีกก็ได้นะคะเพราะจริงๆมันแบบแล้วแต่คนชอบอะค่ะแต่ใช้ชอบแถบน้ําแข็งมากกว่าแถบหนามอันนี้มีข้อดีก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแท็บเลเวลน้อยๆแล้วก็สามารถไปเล่นในแบบสูงได้นะคือมันก็เดินช้าเหมือนกันเป็นแท็บเลเวลน้อยที่สามารถเอาไปใช้ในด่านแบบเลเวลสูงๆได้นะคะแล้วก็ถ้ามอนมันเยอะหรือเลเวลสูงก็ทำประมาณ2ช่องนะคะสองบล็อกพอเพราะว่าเหมือนกับว่าไซไม่แน่ใจว่าถ้าทำเยอะแล้วมอนมันจะแบบเดินไปทางอื่นหรือเปล่าเหมือนกับมันไม่เห็นทางหรือไงนี่แหละค่ะนี่ประมาณนี้เลยจริงๆด่านนี้มันแค่เลเวล34ไม่ต้องอัพเยอะก็ได้เป็นไม้ก็ได้แต่ว่าอิฐไซมันเหลือแบบเห็นปะอิฐมันจะ5,000แล้วอะก็เลยแบบอัพไปนะเนี่ยรับรองว่าผ่านไม่ได้แน่นอนถ้ามอมมันไม่ได้กระโดดนะคะเดี๋ยวเราขอปิดตรงนี้นิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ทำไว้อีกอันนึงใกล้ๆตรงนี้นะคะเผื่อว่ามันขึ้นมาจากข้างหลังนี่ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมาจากด้านนู้นหรือเปล่าอ่ะก็ถ้ามันมามันก็น่าจะพังแถบเรานะคะก็เรื่องของมันนี่เดี๋ยววางตรงนี้ไว้อีกอันนึงที่จริงติดแค่แถบแก๊สอันเดียวก็อยู่แล้วอ่ะเพราะมอนมันเลเวลน้อยนะโอเคประมาณนี้มันพอดีตรงนี้ที่มันกว้างมากค่ะพอที่กว้างมากมันก็เลยจะทำเป็นตัวอย่างแบบบล็อกให้ดูยากเนี่ยแต่ว่าแทร็บที่ไซบอกคือมีประโยชน์จริงๆนะคะทำแบบเนี้ยแค่2บล็อกแล้วก็สมมติเราทำ2บล็อกใช่ไหมเดี๋ยวไปทำตรงนี้ดีกว่าเราวางตรงนี้1บล็อกแล้วใช่ปะแล้วก็ถ้าเกิดจะทำอีกก็วางตรงนี้อีกอันนึงก็ได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกแต่ที่ถ้าสมมติใครอยากเพิ่มเติมเราก็สามารถวางตรงนี้เพิ่มอีกอันนึงแล้วก็แก้ให้เหลือแค่อันเล็กๆตรงนี้ได้เพื่อที่เราจะบังคับให้มอนมันจําเป็นจะต้องเดินมาใกล้ๆหมัดอะค่ะเพราะบางทีถ้าเราไม่วางใช่ไหมคะมอนมันอยู่ตรงนี้โดนต่อยเข้ามาข้างในยังไม่ตายมันเดินมาออกตรงนี้ได้เลยไม่โดนต่อยนะเนี่ยก็อาจจะวางแบบอีกอันหนึ่งอ้าวมอนมาข้างหลังเห็นปะแต่มันผ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าแถบไซมันแรงก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าเราอยู่ใกล้หน้าผาใช่ไหมคะแล้วมอนมันแบบมันจะเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเราหาก่อนโอเคเราอาจจะทำให้มอนมัน ตกหน้าผาได้ด้วยการสร้างที่ดีดแบบนี้เราอาจจะใช้แท็บต่อยเพื่อต่อยให้มันกระเด็นตกหน้าผาก็ได้หรือจะเป็นแท็บลอยฟ้าอันนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพอมอนเดินขึ้นมากระโดดเด้งปุ๊บติดข้างบนกระเด็นลงไปข้างล่างเลยแล้วแต่ว่าใครมีแท็บอะไรแล้วก็ชอบแบบไหนนะคะ
่ะเดี๋ยวชายจะลองเรียกมันมาดูนะอยากกินแกทิ้งก่อนกินแกทิ้งก่อนเหมือนมันโยนเนี่ยบอลมันจะพยายามเดินขึ้นมาเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะกระเด็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะอันนี้มันจะดีในกรณีที่ข้างล่างเป็นหน้าผาค่ะใช้ตั้งวิธีให้ดูเนาะเพราะว่าเผื่อใครมีแล้วก็เอาไปใช้กันได้แบบเจอของที่ต้องการหรือว่าแบบเบสที่เราต้องวางไว้ใกล้ๆหน้าผาเนี้ยบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้ดีปล่อยให้มันตกหน้าผาไปเราจะได้ไม่ต้องไปยิงให้เสียเวลานะคะอุ๊ยแก๊สมาเดี๋ยวเรากลับไปที่ของเราก่อนตอนนี้ยิงได้แล้วเพราะว่ามันเลย8นาทีแล้วเห็นปะถ้ามันขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราสามารถยิงให้มันตกแล้วก็เริ่มเกมได้เลยเนี่ยเห็นมั้ยมันมาไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอวางดีเฟนเดอร์ไว้อีกสักหน่อยเพื่อความมั่นใจเนาะเอาเป็นดีเฟนเดอร์ดาบละกันโอเคมันน่าจะมาจากด้านนี้เยอะพอสมควรอยากให้ดีเฟนเดอร์ปืนพกโอเคเอาจะเอาอะไรดีวะนี่ไงเอาละค่ะบอลลูนมาแล้วไม่รู้ว่ามอนมันจะมาจากตรงไหนบ้างนะแต่ว่าผ่านไม่ได้หรอกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแท็บเราจะปล่อยให้มันกระเด็นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันเห็นบ้างมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆอะค่ะอย่าเพิ่งไปต่อยเขาอย่าเพิ่งไปต่อยเขาเออเดี๋ยวนะเห็นปะมันจะต่อยคือถ้าไปเลเวลสูงๆมันจะไม่ตายทันทีอ่ะแต่ว่ามันจะต่อยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ให้ดีเฟนเดอร์มาเราฟันข้างหน้านะคะเราก็ยืนอยู่เฉยๆไปถ้ากลัวมากก็อัพเกรดไปนะอัพเกรดสิ่งบุกซ่าให้มันแข็งแรงนิดนึงอยู่ข้างหน้าเยอะเลยแล้วก็ส่วนเพิร์กแท็บที่ไซแนะนำนะคะมาดูเพิร์กแท็บของไซกันอันนี้เลเวลคนที่เพิ่งมีอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบถ้าเกิดยังเล่นแบบไม่สูงก็ไม่ต้องอัพมาถึง106ก็ได้ค่ะเพราะว่าของมันยังหาทำยากนะเพิ่มที่แนะนำนะคะก็คือ reload speed แน่นอนเพื่อให้มันแบบปล่อยได้เร็วๆแล้วก็ critical rating เพื่อเพิ่ม damage ของคลิแล้วก็เพิ่ม critical damage นะคะแล้วก็เพิ่ม damage ขึ้นไปอีก damage ธรรมดาที่ไม่ใช่ critical เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเลือกเพิ่มแท็บตามที่ชอบได้เลยนะคะมันไม่ได้แบบตายตัวแต่ที่ควรมีก็คือ reload speed เพื่อที่แบบมันจะได้ปล่อยได้เร็วๆนะคะปล่อยแก๊สได้เร็วๆแต่ว่ารีโหลดสปีดก็ต้องแลกมาด้วยการที่แท็บหมดไวขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากมากขนาดนั้นนะก็เลยไม่จำเป็นต้องวนอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือ heal attach building 4.8% จากเลือดสูงสุดทุก10วิทำไมใช้เลือกเป็นอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นบางดาบเราจะเจอไอตัวที่ชื่อล็อบเบอร์มันถ้าจะไม่ผิดที่มันเป็นป้าค่ะเป็นป้าแบบตัวแบบแก่ๆแล้วก็ปลาแบบอะไรลอยๆฟ้ามาจากข้างบนแล้วบางอันมันไม่ได้เป็นแก๊สใช่ไหมถ้าเป็นแก๊สมันจะแบบมันจะดูดเลือดเราแต่ถ้าเกิดเป็นอันม่วงๆมันจะพังพวกบิลดิ้งเราด้วยเพราะฉะนั้นการฮีลตัวเองได้ใช่ว่าก็ยืดเวลาแบบให้มันพังช้าลงอ่ะแต่ก็เราแต่คนอยู่ดีนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพวกแท็บพื้นอย่างเงี้ยแท็บพื้นควรเลือกเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดของบิลดิ้งแทนเพิ่มเลือดสูงสุดนะคะเดี๋ยวเถิดมานิดนึงไปดูของทรายเป็น
ป็นนี่อันนี้ที่ชอบใช้ไงแถบแช่แข็งเนี่ยก็จะเป็นเห็นป่ะเพิ่มเลือดสิ่งปลูกสร้าง 17% แล้วก็ reload speed แล้วก็ที่ต้องใช้ก็คือ impact and knockback นะคะแต่หลักๆคือต้องมี impact knockback 1 reload speed 1แล้วก็ increase building 1นะแล้วก็แถบต่อยนี่แถบหมัดเป็น reload impact and knockback แล้วก็ increase building อันนี้คือพอดีอีก2อันเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น reload 1แล้วก็impact and knockback อีก1นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าของทำยังไม่พออ้าวเป็นไรอ่ะอ๋อยังไม่ตายเนาะ defender ก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็อัพไปสักแบบ82ก็ได้ยังไม่ได้แบบไอ้นี้มากแต่ถ้าเกิดใช้ก็อาจจะอัพไปสูงๆแล้วแต่คนนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าวางเป็นแล้วก็แท็บมีประสิทธิภาพเลเวลค่อนข้างสูงเนี้ยเราก็สามารถกันคนเดียวได้แต่ว่ากันคนเดียวก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็เปลืองของด้วยถ้ากันคนเดียวเนี่ยข้อสำคัญเลยคือเปลืองของอุ้ยเกือบสุดแต่เนี่ยคร่าวๆเลยประมาณนี้ค่ะวิธีการวางแท็บนะดูนะต่อยให้กระเด็นเข้าไปแล้วก็ปอดโดนข้างในอีกอันนึงก็จะเดินออกมาแท็บรีโหลดเสร็จต่อโดนต่อยเข้าไปอีกเนาะอุ๊ยโดนเยอะส่งหนีได้ช่วยยิงบอสยังไม่มาเนาะบอสจะมาตอนหลัง2นาทีมั้งฝั่งนี้ก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวลืมวางแท็บต่อยช่างมันไม่น่ามาแล้วอ่ะเสียงเหมือนบอสวะนี่ไงบอสมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามันไอ้นี่บอสได้ป่าวอ่ะเรียบร้อยนะบอสมันเลเวลน้อยอ่ะเนาะก็เลยตายไหวนะคะถ้าเกิดแล้วว่าหนูสูงก็อาจจะไม่ไวขนาดนี้อ่าเนี่ยเด็กการใช้แท็บอันนี้แต่การทับตั้งแท็บเป็นนะคะมอนสูงจากเลเวลแท็บ20เลเวลก็เอาอยู่เดี๋ยวขอช่วยดีเฟนเดอร์เราหน่อยปาหมีดีเฟนเดอร์เราก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อ่ะเนาะมันก็เลยไปยืนให้เขายิงเลเซอร์ใส่ดูเนี่ยเห็นไหมโดนต่อยเข้ามาข้างในกว่าจะออกมาเสร็จก็โดนข้างในปล่อยแก๊สใส่อีกทีก็คือตายพอดีแท็บนะคะเหลือ10ครั้งจาก36เพราะว่าใช้รีโหลดสปีด1อันมันเลยทำให้แท็บแบบหมดไวขึ้นบางคนอาจจะใช้เป็น durability แทนเพิร์กอันอื่นนะคะก็ได้เพราะว่าทำให้แท็บเราใช้ได้นานขึ้นหรือว่าจะเลือกเป็นให้ดีเลย์ให้เอฟเฟคดีเลย์มันอยู่ได้นานอะค่ะมันเหมือนกับว่าจะทำให้แบบปล่อยแก๊สได้นานขึ้นเนี้ยก็อาจจะทำให้เปลืองจำนวนครั้งน้อยลงจริงๆอยากไปเล่นโซโล่ในแมปสูงกว่านี้นะแต่ว่าพอดีมันมีแบบนี้มันมีวีบักอยู่เนาะก็เลยเล่นแบบนี้ละกันบางคนอาจจะไม่ใช้แบบนี้นะคะแต่เขาอาจจะใช้แบบนี้แทนก็แล้วแต่ใช้ชอบแบบ2อันข้างล่างนี้มากกว่าเพราะว่ามัน
มองเห็นข้างในชัดกว่าจบแล้วเหรอนั่นแหละประมาณนี้ค่ะถ้าทำเป็นยังไงก็ข้างในนี้เพิ่งใช้ไปแค่4ครั้งเองแสดงว่ามันตายตั้งแต่ข้างนอกแล้วเหลือ4ครั้งอย่างนี้2บล็อกนะคะกำลังดีแนะนำโอเคถ้าอย่างนั้นชายขอจบคลิปไปเท่านี้แล้วกันเนาะไว้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะถ้าชายตอบได้ก็จะมาตอบให้นะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ